สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งใหม่นะครับที่อยู่ในโมดูล CAM ในโปรแกรม Top Solid Version 7นะครับนั่นก็คือการ Dealing Intersection นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับก็ให้ผมจะมีตัวอย่างนะครับอยู่1ตัวอย่างนะครับก็ทำการเข้ามาที่นะครับตัวอย่างผมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำ CAM นะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีการ Dealing นะครับในส่วนของชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของการ Task นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพลิกชิ้นงานก่อนนะครับโดยการเข้ามาที่นะครับ Additional นะครับแล้วก็เลือกเป็น Path Repositioning นะครับตรงนี้นะครับ Alex นะครับก็เลือกเป็น Frame นะครับจากนั้นเลือกเป็น Sam Document นะครับเป็นการ Copy กดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับในการ Assembly นะครับในการเลือกเป็น Frame on Frame นะครับแล้วก็พลิกนะครับให้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับออกจาก Positioning นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการซูมนะครับไปอยู่ในส่วนของที่เราต้องการจะทำการมิลลิ่งหรือว่าทำการดิวลิ่งในส่วนของรูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับระหว่างที่เราจะทำการเจาะรูนะครับมันก็จะมีการมีรูอันอื่นนะครับที่มันได้ทำการตัดกับรูที่เราต้องการเจาะนะครับหรือเป็นการอินเตอร์เซ็กชันกันนั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับง่ายๆนะครับเราก็ทำการกดคลิกขวานะครับที่รูที่เราต้องการเจาะนะครับเลือกเป็น Drilling นะครับแล้วก็เลือกเป็น Home Machining นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกสเต็ปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เปิด Preview ขึ้นมานะครับเลือกเป็น Tool นะครับจะเอา Tool เป็นแบบไหนนะครับเราก็เลือกเป็น Tool นะครับเป็นทวิสต์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของ Home Machining นะครับจะเห็นคำสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น Minute Intersection นะครับจะเห็นดิวลิงนะครับอยู่1ดิวลิงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดรีวิวไปก่อนนะครับเราก็จะมาดูดิวลิงตรงนี้นะครับดิวลิงมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนว่ามีการตัดนะครับหรือมีการอินเตอร์เซ็กชันกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมีรูอื่นนะครับอินเตอร์เซ็กชันกับรูที่เราต้องการจะเจาะนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ before after นะครับในส่วนตรงนี้เปิดให้หมดเลยนะครับทำการตั้งค่า distance ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเจาะทะลุในจุดๆนี้ได้ด้วยนะครับโอเคจากนั้นกดโอเคนะครับมันก็จะทำการ simulation ให้เรานะครับแล้วก็เลือกออกเห็นไหมครับลองสังเกตทูลพาธนะครับก็จะทำการเจาะทะลุลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องอัปเดตสต็อกนะครับในการดิวลิงอันนี้ก็ไม่ต้องอัปเดตสต็อกเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับก็ง่ายมากนะครับในการเจาะแบบ intersection นะครับโอเคนะครับลองกดเข้าไปนะครับในโอเปอเรชันที่เราได้ทำการทำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าทูลพาธนะครับก็ลงลึกนะครับมาดูในส่วนของ Manage Intersection นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ในการ Intersection นะครับโอเคอันนี้เราก็ไม่ต้องเซฟนะครับอันนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะพลิกชิ้นงานแบบเป็น New เลยนะครับจะทำอย่างไรนะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเข้ามาในส่วนของโหมดของพาธrepositioning นะครับแล้วก็เลือกเป็น new document นะครับส่วน alex element นะครับแล้วก็เลือกเป็น frame จากนั้นกดโอเคนะครับอันนี้เราก็มาทำการ assembly นะครับในส่วนของ frame on frame นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น frame นะครับให้ไป on กับ absolute ของ frame เลยนะครับออกจาก positioning นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาอีก1ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเจาะเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองซูมดูนะครับว่าจะมีจุดตรงไหนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของโหมดนะครับโหมดก็เลือกเป็น machine ก่อนนะครับคลิกขวามาอีกหนึ่งครั้งนะครับเลือก dealing home machining นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเซตในค่าในส่วนของดอกนะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคเลือกของ home machining นะครับเลือกเป็น minute ทำการกด refresh นะครับก็จะเจอรูที่มีการตัด intersection กันอยู่นะครับก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์เป็นสีส้มนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของ before after นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ค่า distance นะครับตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับง่ายๆมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งใหม่นะครับที่อยู่ในโปรแกรม Top Solid Version 7นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ